สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอ Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆในที่สุดอลิซ่าของเรานั้นก็ได้ท่องเรือในเวนิสเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเริ่มจากวิดีโอตัวนี้นะครับที่แอดกำลังรันอยู่แล้วก็พี่เมนเจอร์ผู้ชายเราคนเดิมเนี่ยก็คงจะแบบว่าเฮ้ยอย่าถ่ายได้เห็นโมเมนต์ได้หลายรอบแล้วนะก็ไม่สามารถห้ามปรามคนทางบ้านได้นะจ๊ะเพราะว่าคนทางบ้านเรานั้นยิ่งกว่าปาปารัสซี่นะเพราะว่าได้ไปยืนใกล้ๆขนาดนี้แล้วก็ถ่ายรูปมามีภาพนิ่งมีภาพเคลื่อนไหวมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็โมเมนต์แรกต้องบอกว่าโนริซามาด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมกับชุดกันหนาวหนาตัวนึงนะครับคลุมโทนสีดำแล้วก็ไม่รู้ว่าได้เจอกับพี่ซันยากับพี่สไปเดอร์แมนของเราหรือเปล่านะจ๊ะเพราะว่าเขาก็มาเช่นกันนะมีภาพนิ่งนะครับเป็นภาพแยกแต่ก็ยังไม่ได้เจอกันนะเพราะว่ายังไม่มีภาพรวมเพราะว่าถ้าได้เจอกันต้องได้ถ่ายรูปด้วยกันเป็นอย่างแน่นอนกันเลยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็วิดีโอตัวต่อมาเนี่ยดูคนเดินตามซะก่อนเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าเจ้ายงเจ้าหญิงเดินนำขบวนอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเดินตามซึ่งแอดดาว่าเราจะเดินในซอยเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเป็นทีมงานของทางบูเกอรี่หรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าดูซอยแคบๆก็อาจจะเป็นคนมาเที่ยวหรือเปล่าแล้วก็โชคดีเป็นจังหวะที่ได้เดินในจังหวะที่น้องพิซซ่าเนี่ยอยู่แถวๆนั้นพอดีมีผู้คนเห็นมากมายเลยนะจ๊ะว่าเจ้าหญิงของเรานั้นกำลังท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปไปทั่วรอดูบน IG ได้เลยว่าต้องมีภาพออกมาให้เราดูหลังจากนี้เป็นอย่างแน่นอนว่าเซตแฟชั่นเซตภาพเมมโมรีของน้องพิซซ่าเนี่ยจะเป็นเช่นไรจ้าอ่ะแล้วก็ไหนๆมาขนาดนี้แล้วกันแล้วนะจ๊ะเราก็ต้องมาพูดถึงตรงนี้กันนิดนึงแอดก็มีภาพนิ่งปล่อยออกมาแล้วจ้าน่าจะเป็นภาพในงานได้ปล่อยออกมาว่าเอ้ยมีการจัดแสดงสร้อยของโนริซ่าพี่ซันยาแล้วก็พี่แอนแฮทเวย์ของเรานั่นเองจ้าไว้ในงานด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเฮ้ยโนริซ่าของเราได้เป็นป้ายตรงกลางจ้าแอบ VIP เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ายอดขายยอดใจก็มาจากโนริซ่าซะส่วนใหญ่ก็ต้องขอทางพี่ๆหน่อยนะคะอะไรอย่างงี้อยู่ตรงกลางสักนิดนึงนะไม่หมั่นไส้โนริซ่านะเพราะว่าโนริซ่าของเรานั้นเป็นเด็กน่าเอ็นดูนะครับคิดว่าพี่ๆก็น่าจะโอเคในสิ่งนี้แน่นอนจ้าแล้วก็มาดูอันนี้กันนิดนึงนะครับพี่โมเมของเราเนี่ยได้โพสต์ IG story เพิ่มเติมหลังจากที่โพสต์ภาพนิ่งตรงหน้า IG ไปแล้วนะครับเขาก็พิมพ์ว่าดีใจที่ได้เจอน้องแต้มบุญคือสุดมากจริงๆน้องน่ารักแบบมากๆไม่ถือตัวเลยน้องเห็นหน้าแล้วบอกเลยว่าหนูดูคลิปพี่เยอะเลยค่ะคือตายหลับแล้วค่ะอีชานอะไรแบบนี้ เขาพิมพ์ละเอียดมากเลยนะว่าน้องพูดอะไรเดินมาแบบไหนอย่างนี้นะครับเพราะว่าจังหวะที่จะได้เจอน้องลิซ่าใกล้ๆระยะประชิดแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ห่างกันง่ายๆเพราะน้องแต่งงานยุ่งมากๆเลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับต้องคัดคนที่จะมาถ่ายรูปในระยะประชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่โมเมนี่อิจฉาแล้วหนึ่งสิงร่างอีกได้ไหมเนี่ยแอดสิงร่างกี่คนละใครอยู่ข้างๆโนริซ่าเนี่ยพร้อมจะสิงร่างหมดเลยนะเพื่อนๆนะรวมไปถึงคนต่อมาด้วยจ้าที่แอบไปเจอน้องในซาวเช็คที่สิงคโปร์วันแรกอย่างพี่วูดดี้แล้วก็แฟนของเขาด้วยนั่นเองครับแล้วก็มีน่าจะเป็นคุณแม่หรือเปล่าแอดก็ไม่มั่นใจเพราะว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่ดูจากใบหน้าแล้วนั้นมีความคล้ายพี่วูดดี้น่าจะเป็นคุณแม่พี่วูดดี้หรือเปล่าที่พาไปเจอน้องลิซ่าแบบแนบชิดแก้มกันขนาดนี้นะจ้าโอ้ยไม่ก็อดอิจฉาไม่ไหวแล้วแล้วไหนๆมาทั้งทีนะครับมาฟังโนริซ่าของเรานั้นพูดกันบ้างนะจ๊ะเพราะว่าโนริซ่าของเราให้สัมภาษณ์ไว้ใน Harper's Bazaar Courier ว่าอย่างนี้เลยจ้ะกำลังทวิตกันเป็นจำนวนมากในช่วงนี้เริ่มจากอันแรกนะครับโนริซ่าของเราก็บอกว่าหนูเนี่ยไม่อยากทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่สบายใจเพราะสภาพหรืออารมณ์ของหนูนั่นเป็นเหตุผลที่เมื่อหนูป่วยหรือรู้สึกแย่หนูจะพูดกับตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแม่หนูน้อยแม่ขนุนหนังของแอดนะจ๊ะโอ้ยน่ารักไปอีกนะมีความใส่ใจคนรอบข้างแล้วก็ไม่ให้อินเนอร์จี้ตัวเองที่บางครั้งเนี่ยทุกคนในโลกนี้ก็ต้องมีอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีกันบ้างไม่ใช่ทุกคนในโลกนี้จะอารมณ์ดีได้ตลอดเวลานะครับบางทีความเป็นผู้หญิงเนาะแบบมีประจำเดือนมีเรื่องอะไรต่างๆมีงานเยอะขนาดนี้บางทีมันก็ต้องมีความเครียดมีความหงุดหงิดกันบ้างนะครับก็ต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ด้วยนะถึงเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์แต่เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเรามีเลือดมีเนื้อมีอารมณ์เหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางคนที่เจอน้องลิซ่าในอารมณ์มูต่างๆเนี่ยเอ้ยทำไมถึงหน้าเบื้องทำไมเนี่ยบางทีก็ต้องยอมรับนะว่าน้องเนี่ยก็เก่งแล้วนะครับที่ไม่แบบมองโพงใส่หรือว่ามองหางตาหรือไม่เคยมีจังหวะนั้นของน้องเลยที่โผล่มาอ่ะสมมติอย่างมากน้องอารมณ์ไม่ดีอาจจะมีหน้านิ่งนิดนึงอาจจะยิ้มน้อยลงหน่อยอะไรแค่นั้นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องก็เป็นคนดีคนเดิมน่ารักของเราอยู่ดีนั่นเองจ้าโอ๊ยปรบมืออ่ะแล้วก็มาขอปิดท้ายควันหลงแบนเนอร์คนนี้นิดนึงนะครับเพราะเป็นน้องที่น่ารักมากๆเลยเป็นน้องชาวไทยที่ไปอยู่ที่สิงคโปร์จ้าเขาชูแบนเนอร์นี้ให้น้องลิซ่าเขาบอกว่าพี่ลิซ่าคะหนูขอเป็นหน้าม้าของพี่ได้ไหมเออน้องลิซ่าของเราก็ปฏิกิริยาแบบนี้นะจ๊ะเออบางพอร้องน่ารักน่ารักแล้วก็เออได้สิอะไรเงี้ยประมาณนั้นนั่นเองนะครับอ่ะน่ารักกันไปนะคู่นี้อ่ะก็ยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิซ่า X Bulgari นะครับแอดจะเอามาเพิ่มกันอย่างแน่นอนตอนนี้เนี่ยเจ้าหญิงของเราคงเดินชมเมืองกันอยู่หรือไม่แน่ก็นอนพักผ่อนกันอยู่ยังไงก็มารอติดตามกันต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บ